ผบช.น.ระบุจำเป็นต้องสลายการชุมนุมเมื่อวานเผื่อลดความรุนแรงกรณีวัยรุ่นถูกยิงคืบหน้าไปแล้วพอสมควรโฆษกตำรวจยืนยันว่าไม่มีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงอคฝ.พลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าการสาธิตแก๊สน้ำตาในวันนี้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้จริงในการสลายการชุมนุมโดยเป็นไปตามหลักสากลไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตส่วนภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นเมื่อวานที่ผ่านมากลุ่มชุมนุมทะลุฟ้าเริ่มชุมนุมตั้งแต่เวลา 15:00 นโดยนัดหมายที่4แยกราชประสงค์เคลื่อนตัวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากก่อความวุ่นวายซึ่งทางตำรวจหากไม่ระงับเหตุอาจจะมีการบานปลายได้จึงเข้าไปสลายการชุมนุมจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนแยกย้ายไปที่แยกดินแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางตำรวจพยายามเคลียร์พื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อเปิดการจราจรให้กับประชาชนจากนั้นก็ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงกลับมาปะทะกับเจ้าหน้าที่อีกแต่สุดท้ายก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6รายมีการฝ่าฝืนข้อหาพรกฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคส่วนสถานการณ์ชุมนุมณปัจจุบันคาดการว่าอาจจะมีการนับหมายแทบทุกวันทางตำรวจได้เตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งในแง่มุมของเจ้าหน้าที่อยากให้บ้านเมืองสงบไม่อยากให้มีการชุมนุมอย่างไรก็ตามทางตำรวจต้องขอโทษกับประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมแต่อยากเข้าใจว่าตำรวจไม่ได้เป็นเลือกฝ่ายสถานที่การชุมนุมและที่ผ่านมามีการประกาศห้ามอย่างชัดเจนในกรณีมีรถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากสภ.นครปฐมซึ่งหน่วยปฏิบัติงานดังกล่าวมีอาวุธจริงประจำกายนั้นขอชี้แจงว่าเป็นการเตรียมพร้อมยุทธวิธีจะใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นกรณีปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นโดยที่ตั้งอยู่บริเวณแยกดินแดงตามสถานการณ์ซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่ได้ใช้ส่วนกรณีคืบหน้าเด็กอายุ14และ15ปีถูกยิงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการขนาดนี้มีความคืบหน้าแล้วหากติดตามข่าวสารตามตัวผู้บาดเจ็บและญาติก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบางช่องไปแล้วอาจจะมีการระบุถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถือปืนมาในที่ก่อเหตุซึ่งทางตำรวจได้ทำการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางด้านพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีดราม่าเบี้ยเลี้ยงของกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนว่ามีการสื่อสารผิดพลาดของหน่วยงานซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์การชุมนุมโดยมีเบี้ยเลี้ยงโอนเข้าบัญชีย้อนหลังส่วนเบี้ยเลี้ยงเงินสดจะให้ติดตัวไว้อยู่ที่200บาทต่อวันก่อนมีการจ่ายจริงหากเจ้าหน้าที่นายใดได้ตกหล่นยังไม่ได้รับก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วดำเนินการจ่ายให้ยืนยันไม่มีการทุจริตนอกจากนั้นยังไม่มีการฆ่าโทษทางวินัยกับตำรวจที่ออกมาโพสต์แต่อย่างใด